รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำเดือดๆนะครับเราก็เอาหอยลายของเราที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงหม้อลวกเลยอันนี้คือเฮอร์บัตเตอร์คือเหลือเท่านี้เหรอครับใช่เฮอร์บัตเตอร์คือเนยสมุนไพรจะมีหลายสูตรมากแล้วแต่กลิ่นพริกเผาตีขึ้นจมูกมาเลยครับหอมมากมันจบในซองเดียวเลยเนาะคือมันจบแล้วอ่ะครับโอ้หยอกอย่าทำหน้าน้อยใจแบบนี้สิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นหอยลายโอเคเป่ายิงจุบกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครจะได้ทำก่อนมาครับ1 2 3มาครับผมขออนุญาตทำก่อนแล้วกันเอ้ยทำไปให้เจเจ้ทำก่อนฝั่งคุณนานามาในเมนูหอยลายอบเนยสมุนไพรเสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลมาสู้กับพ็อกเก็ตแซนด์วิชของคุณเท็ดดี้ที่ขนมปังผ่านการทอดมาจนกรอบสอดไส้ด้านในด้วยหอยลายผัดพริกเผาอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับก่อนที่เราจะทำเมนูอร่อยๆนะฮะที่ทำจากหอยลายเราต้องลวกหอยลายก่อนขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะต้มน้ำในหม้อเลยนะฮะวันนี้หม้อของเราเดือดเร็วมากนะฮะแล้วก็เดือดนานจริงๆอันนี้คือหม้อหุงต้มไวทลัก20เซนนะครับตราหัวม้าลายครับน้ำเดือดๆนะครับเราก็เอาหอยลายของเราที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงหม้อลวกเลยถ้าสุกแล้วสังเกตว่าหอยมันจะอ้าออกมานะครับทีนี้เราก็พร้อมนำไปรังสรรค์เมนูกันได้แล้วล่ะครับขั้นตอนแรกของเราเดี๋ยวเราจะทำตัวปังโกะที่เป็นขนมปังเกล็ดขนมปังกรอบโรยหน้าบนหอยลายของเราคือแบบว่าหอยลายอบกระเทียมเนี่ยคือข้างบนจะมีครัสต์เป็นกรุบกรุบกรอบใช่เอาละครับแล้วเรื่องเกล็ดขนมปังนะครับต้องนี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดโกกิครับผมเราจะหั่นพาสลีย์นะคะกับอิตาเลียนเบซิลเพื่อใช้ไปด้วยกันกับขนมปังเทปนี้นี่ดูเป็นมิตรภาพในครอบครัวจริงๆฮะคือรู้สึกเข้าขากันดีมากครับผมประทับใจจริงอันนี้ทำกระเทียมสำหรับขนมปังกระเทียมนะคะเกล็ดขนมปังตราโกกิลงไปผัดดูผัดให้เข้ากันใส่เบซิลอิตาเลียนเบซิลนะคะกับพาสลีย์ลงไปอิตาเลียนเบซิลนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับเราไปได้มาแล้วเราก็เอามาปลูกที่นี่ตอนนี้ขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษายากกว่าผลพันธุ์ไทยยังไงเอ่ยมันชอบติดยากอ่ะเพราะว่าเวลาขายที่ซูเปอร์เมืองไทยอ่ะตัดมาหลายวันแล้วพอเวลาพวกต้นไม้ตัดมาหลายวันอ่ะมันก็จะติดยากคือรากออกยากไงแต่นี่คือเรามาจากสวนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นออร์แกนิกแน่นอนอย่างนี้คณะกรรมการมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไร้สารพิษเราจะผัดจนมันเริ่มแบบว่าเหลืองๆนะครับแล้วก็น้ำตาลนิดนึงก็คือโอเคละเนยสดชนิดเค็มนะคะกระเทียมคืออันนี้จะเป็นขนมปังกระเทียมคือเราจะทำขนมปังกระเทียมขนมปังที่เอามาทำขนมปังกระเทียมจะดีคือต้องเป็นขนมปังเก่าคือค้างไว้อ่ะมันจะเนื้อแห้งแล้วก็อบแล้วจะกรอบง่ายชิมก่อนละกันชิมก่อนละกันเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันขนาดไหนนะปกติเนี่ยเรื่องการทำขนมปังกระเทียมเนี่ยผมเป็นเต้ยที่สุดในบ้านอ่ะผมพูดเลยจริงเหรอครับจริงเพราะคนอื่นไปทำอย่างอื่นไงที่ยากๆ นี่ขนาดยังไม่ได้อบเลยนะครับเสียงยังกรอบขนาดนี้
ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าตอนอบเสร็จใหม่ๆจะกรอบและหอมขนาดไหนอันนี้เราจะยังไม่อบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอบตอนเราใกล้กินเราจะมาทำเฮอร์บัตเตอร์ของเราที่จะทำคู่กินคู่กับหอยได้ชีสซอยหอมแดงให้เราได้ไหมไม่เป็นไรทำเองก็ได้อ่ะคนให้เราแล้วกันมายิงคนมาโอ้ยเป่งเลยโอ้ยที่ถือเครื่องซอยนั่นคิดว่าจะให้ซอยกระเทียมละสิท่าโอ้ยสับหยาบอย่างนี้พอไหวโถไม่บอกนึกว่าแบบงานประณีตอันนี้คือเฮอร์บัตเตอร์คือเหลือเท่านี้เหรอครับใช่เฮอร์บัตเตอร์คือเนยสมุนไพรจะมีหลายสูตรมากแล้วแต่ชอบสมุนไพรไหนก็สามารถใส่ได้แต่เวลาแพริ่งสมุนไพรก็ต้องดูนิดนึงในนี้มีเนยมีกระเทียมนะฮะมีพาสลีย์มีหอมแดงมีพริกแล้วก็กำลังจะมีโหระพาเป็นโหระพาอิตาลีด้วยมีความสมุนไพรสูงมากเลยนะครับรับรองเลยว่าจะช่วยดับกลิ่นคาวของหอยลายได้อย่างแน่นอนโอเคเราจะมาทำหอยลายของเราใส่เนยลงไปในกระทะผัดหอยลายให้พอสะดุ้งไฟเพราะว่าเราจะเอาไปอบต่อแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะดับคาวหอยลายของเรานิดนึงเราใส่พริกไทยจากนั้นเราใส่ไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารหอมตลบอบอวลไปทั้งสตูดิโอเลยครับเมนูที่ดูเหมือนจะยากแต่ทำง่ายมากเลยนะครับเรามีหลุมขนมครกของเราที่เอาไว้เสิร์ฟแล้วนี่จะไปอบยังไงอ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟลงไปในนี้เลยอันนี้จะเห็นว่าใช้มาหลายรอบแล้วก็จะมีขมเหลานิดนึงเขาเรียกเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ด้านขนมปังกระเทียมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาดูดีเชียวล่ะถึงแม้จะอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยเราอยากเพิ่มรสก่อนเสิร์ฟเราใส่วอผงกะหรี่ตราปืนไข่ลงไปในอ่างผสมแป๊บหนึ่งคู่กับพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองไหนๆมันเป็นเฮิร์บแล้วอ่ะเท็ดดี้เราต้องมาให้สุดเออเราเลือกแบบพริกป่นคือมีทั้งความเผ็ดของพริกป่นแล้วก็มีความหอมๆของผงกะหรี่เหมือนเขาโรยผงวิเศษอ่ะโอเคเรียบร้อยของเราเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะเราแอบชิมก่อนได้นะแล้วก็ให้เขาเล่นหลอกว่า อันไหนมีอันไหนไม่มีอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหอยลายอบเนยสมุนไพรนอกจากกลิ่นเนยหอมๆแล้วยังได้สมุนไพรนานาชนิดมาเสริมทับความอร่อยและยังมีความเผ็ดเล็กๆที่ปลายลิ้นแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมเอาละครับกับเมนูหอยลายของผมนะฮะชื่อว่าเมนู Pocket Sandwich ครับเมนูที่ทำง่ายขายคล่องแล้วคุ้นตาคุ้นชินกับทุกคนก็คือหอยลายผัดพริกเผาครับแล้วจะเอาไปชนะอะไรคุณนานาได้นะฮะไม่ผมถามคุณมั่นใจไหมอ่ะกลิ่นพริกเผาตีขึ้นจมูกมาเลยครับหอมมากผมได้คิดล่วงหน้าไปแล้วว่าอร่อยแน่นอนเพราะมีพริกแกงซองนี้มันจบในซองเดียวเลยเนาะคือมันจบแล้วอ่ะครับโอ้หยอกอย่าทำหน้าน้อยใจแบบนี้สิครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวเริ่มจากเทถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำถั่วเขียวตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะต้มประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ใส่พริกหยวกเผาลอกเปลือกหั่นพริกขี้หนูแดงคั่วหอมแดงปอกเปลือกคั่วกระเทียมปอกเปลือกคั่วและถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกครึ่งนึงลงในครกโขลกพอหยาบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและน้ำปลาโขลกให้เข้ากันจนส่วนผสมละเอียดเติมถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกส่วนที่เหลือและกุ้งแห้งเนื้อแช่น้ำเคล้าผสมให้เข้าด้วยกันตักน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวลงในภาชนะเสิร์ฟ
รับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเม็ดบัวแปะกล้วยนมสดร้อนมาฝากกันค่ะวิธีทำนมสดร้อนใส่น้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนเดือดแล้วนำใบเตยออกเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML คนให้ละลายใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีจัดเสิร์ฟใส่แปะกล้วยต้มสุกและเม็ดบัวต้มสุกลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมนมร้อนที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยงาขาวและงาดำคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ